ครับและอันนี้ก็เป็นเครื่องหั่นหมากครับที่ผมลองทำขึ้นมาดูครับก็ว่าจะทำขายนั่นแหละครับแต่ว่าในความที่เราไม่ค่อยมีหมากร้องอะเนาะก็เลยสั่งซื้อหมากมาเข้ามาทีนี้มันหาหมากแก่ไม่ได้ครับมันมีแต่หมากอ่อนเวลาหั่นได้หน้าตาก็จะเป็นยังไงครับหมากอ่อนโอ้ยนะครับหั่นได้นะครับหั่นได้สบายๆเพราะว่าใบมีดคมมากคมมากๆเลยนะครับใบมีดนะครับคมแล้วแข็งครับแล้วก็สามารถใช้หินรับมีดรับได้อันนี้คือข้อดีครับคือทำให้มันแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างได้มันทื่อมันคมมันก็สามารถที่จะรับได้ไงแล้วก็ใบมีดใบนี้ใช้ไป10ปีครับนะฮะเพราะว่ามันหนาใช่ไหมฮะแล้วถ้ามันหมดไปแล้วหรือคุณอยากจะเปลี่ยนคุณก็แค่ตัดตรงนี้ออกไปล้างเลยฮะก็เกลี่ยออกแล้วคุณออกใบมีดเข้าไปมันก็ใช้ได้อีกเพราะฉะนั้นเครื่องนี้สามารถใช้ไปได้ชั่วลูกฉลานะครับตรงไหนเปลี่ยนตรงไหนเสียซ่อมได้หมดนะฮะนี่ผมลองหั่นแล้วตอนนี้ผมจะหั่นให้ดูเขาเหลือลูกสุดท้ายแล้วนะคือความไวในการหั่นนะมันอยู่ที่มือคุณหยิบใส่นะครับนะกดขาเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ปึ๊บขาผมเตี้ยไปหน่อยเห็นไหมเนี่ยอ๋อเห็นเดี๋ยวนะนะฮะเดี๋ยวนะสมมติว่าคว้าลูกหมากมาปุ๊บใส่ปุ๊บหั่นจบแล้วครับ3วินาทีไม่ถึงนะครับนี่ฮะคมคือใบมีดคมสักอย่างเดียวมันหั่นอะไรมันก็ได้อะครับนะฮะยังหั่นได้อีกนะเป็นว่าใบลูกหมากผมมีอยู่10ลูกลองสั่งซื้อมาครับสั่งซื้อทางออนไลน์เอามาลองหั่นดูปุ๊บก็คือเครื่องนี้มันสามารถที่จะหั่นได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็การด้วยก้านที่มันยาวมากเนี่ยการโยกที่มันยาวมากนะครับโยกแค่นี้ครับโยกแค่นี้ไม่ต้องกดเยอะนะครับเบาๆโยกไปแค่นี้ก็หั่นได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะโยกสักวันละ300หนก็ได้ครับแค่นี้นะครับอันนี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี้เลยคือเบาและคือมันไม่กินแรงคุณไม่ต้องไปกัดฟันกดอึดอันนั้นวันนึงทำได้ไม่เท่าไหร่ครับและพวกนี้เป็นเหล็กตันนะครับเป็นเหล็กเพลาแท้ๆเพราะฉะนั้นแข็งแรงชั่วลูกฉลานไม่มีวันผุคือมันเป็นเหล็กที่สำหรับทำเพลารถไงฮะอันนี้ก็จะเป็นบูทนะฮะตัวที่อยู่ที่หัวที่ท้ายนี่เป็นบูทเพราะฉะนั้นบูทพวกนี้ไม่ผุนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นบูทในตรงนี้เป็นบูทตรงนี้เป็นบูทนะครับใช้ของดีทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นชั่วลูกฉลานอยู่ไปเถอะครับส่วนตรงนี้ก็อย่างไรอ่ะทาสีบ่อยๆมันก็ได้ไม่ผุโอเคครับนะก็คือทุกชิ้นส่วนเนี่ยสามารถเตียกึงเอาออกมาซ่อมแซมได้หมดถ้ามันมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าผมก็รู้ก็จะอย่างเงี้ยจะออกไปด้านเดียวด้านนี้ด้านนอกด้านในไม่ออกแต่ก็ด้านเดียวก็เหลือเฟือแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กตันไงเนี่ยหนาออกหนาเนี่ยอันนี้ก็คือการตัดมันก็ง่ายๆครับส่วนตรงนี้ผมทำล็อกเอาไว้เนี่ยมันก็จะค้างอยู่แค่เนี้ยเวลาเราไม่ใช้ฮะมันจะค้างอยู่แค่นี้เพราะตรงนี้เป็นตัวดันอยู่ครับง่ายๆครับแต่ก็เปลืองอยู่เยอะนะครับเพราะว่าเหล็กเผาพวกนี้500-600บาทบูทพวกนี้ตัวละ70-80บาทตัวนี้ตัวละ100ครับใบมีดอีกใบมีดตัวนี้200-220บาทคือมันไม่ใช่เผ็ดเหล็กไม่ใช่เหล็กแผ่นนะครับเป็นเหล็กที่เป็นใบมีดครับผมตัวเหล็กพวกนี้ผมเอาเหล็กมือเหล็กในบ้านนี่แหละครับที่มันมีกองอยู่ในบ้านตรงนี้เอามาทดลองทำดูครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องหั่นหมากที่ผมลองทำดูนะโอเคนะครับคือผมมองเห็นได้หลายครั้งไงว่าโอ้คนเฒ่าคนแก่ที่เขาหั่นหมากกันน่ะเขาไปนั่งอยู่กับพื้นและใช้แรงกดที่ค่อนข้างเยอะไงคือไอ้คำว่านั่งอยู่กับพื้นเนี่ยมันไม่คน70-80-60อย่างผมเนี่ยถือว่าแค่เข่ามันไม่ไหวแล้วไงเอาไปนั่งพอไปนั่งปุ๊บด้ามมันเท่านี้ด้ามมันเท่านี้มันต้องกดเยอะอึดอย่างนี้ผมก็เลยต่อให้มันยาวๆสบายๆแค่นี้ครับโยกแค่นี้ก็ได้โยกไปแค่นี้ที่จริงผมจะติดมอเตอร์ให้ด้วยซ้ำแต่ผมบอกดูแล้วถ้าติดมอเตอร์มันขายถูกไม่ได้ไงมันต้องเกือบ10,000ขึ้นไปเพราะว่ามอเตอร์มันใช้พวกไอ้อะไรมอเตอร์ทดมอเตอร์เกียร์ครับมันก็ต้องเป็นหลัก10,000-15,000อย่างนั้นทำได้ครับสัก15,000อย่างเงี้ยหรือถ้าเอาแรงๆหน่อยใส่ใบพัดหลายตัว
ก็ 2-3 หมื่นก็ทำได้ครับแต่ยังไม่ต้องไปถึงขนาดใช้ตีบดแบบลูกยางแล้วเอาแค่เนี้ยแต่เราถ้าเป็นมอเตอร์เราก็สามารถที่จะติดใบพัดได้หลายอันแต่ก็ต้องอยู่กับกำลังของมอเตอร์ด้วยนะถ้าเราติดใบมีดไป4อันเนี่ยครับติดซ้ายขวาซ้ายขวามันก็จะชับชับชับเราก็จะป้อนชับชับจะป้อนไม่ทันมันจะเกิดอุบัติเหตุผมคิดแค่นั้นแหละเพราะคนเฒ่าคนแก่ก็ต้องระวังก็เลยเอาแค่นี้แหละทำได้โอเคเนาะถือว่าทำงานได้ดีเลยครับโอเคครับวันนี้ผมแจมอารมณ์ดีนะครับสวัสดีครับ